สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับครูภาคินนท์แก้วประภาครับในรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาปีที่4ในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ต่อเนื่องครับจากเทปที่แล้วครับเรื่องของกฎหมายอื่นๆที่ควรทราบนะครับโดยจากครั้งที่แล้วครับเราได้รู้ไปในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรใช่ไหมครับในวันนี้ครับจะมีอีก3เรื่องด้วยกันนะครับที่เราจะมารู้จักกันเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศครับเมื่อพูดถึงตัวของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะครับนักเรียนเคยบริโภคสินค้าหรือบริการที่ได้รับแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความเป็นธรรมกันบ้างไหมครับอย่างในภาพนะครับในฐานะผู้บริโภคนะครับแล้วมันจะมีกฎหมายใดบ้างครับที่ได้ให้สิทธิ์เหล่านี้ไว้กับเรานะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับได้บัญญัติเอาไว้ว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลซึ่งเป็นความจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการเยียวยาจากความเสียหายรวมถึงสิทธิต่างๆนะครับในการรวมกลุ่มเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคนั่นเองครับจึงทำให้เกิดพระราชบัญญัติต่างๆที่ได้มาคุ้มครองผู้บริโภคครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับโดยเป็นกฎหมายที่มีสาระสำคัญในการกำหนดสิทธิของผู้บริโภคหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจและจัดให้มีองค์กรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคครับเมื่อพูดถึงสิทธิของผู้บริโภคแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นั้นนะครับได้บัญญัติเอาไว้5ประการได้แก่1สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ2สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ3สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ4. สิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5. สิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยค่าเสียหายโดยนะครับเราสามารถไปใช้สิทธิ์เหล่านี้นะครับโดยถ้าหากว่าเราอยากจะร้องทุกข์นะครับสามารถร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับสำหรับในการยื่นคำร้องนั้นนะครับเราก็สามารถยื่นคำร้องได้นะครับโดยการส่งให้กับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคครับและศาลก็จะมีอำนาจพิพากษานะครับให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนสินค้าหรือการชดเชยค่าเสียหายไม่เกิน2เท่าครับกฎหมายต่อมาที่จะมาเรียนรู้กันครับคือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาครับเมื่อพูดถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะครับล้วนแล้วเกิดขึ้นในสังคมเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากครับและมันก็ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมครับสำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะครับได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรบ้างเราลองมาดูพร้อมๆกันครับประการที่1เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทำให้ผู้คนนั้นขาดแรงจูงใจและไม่อยากที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ๆครับถ้าหากว่าโดนคัดลอกผลงานไปถูกมั้ยครับประการที่2ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดการขาดการพัฒนานวัตกรรมครับประการต่อมาที่เป็นผลสืบเนื่องครับคือการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็จะเกิดความล่าช้าและที่น่าสนใจที่สุดครับหากว่าเราปล่อยให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นการยอมรับให้มีการขโมยเกิดขึ้นในสังคมได้ครับมันก็จะทำให้สังคมยิ่งวุ่นวายมากขึ้นและศีลธรรมก็จะเริ่มต่ำลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความสำคัญในสังคมของเราอย่างมากครับเมื่อพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นสิทธิ์เกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ประกอบกันนะครับอันเกิดจากความคิดหรือปัญญาของมนุษย์ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องของลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้นนะครับโดยสิทธิ์ตรงนี้ครับจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่สร้างสรรค์ผลงานโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนใดๆครับสำหรับลิขสิทธิ์นั้นครับจะได้รับการคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอายุต่อไปอีกเป็นเวลาถึง50ปีนับตั้งแต่ที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายครับโดยผลงานที่มีลิขสิทธิ์นั้นยกตัวอย่างเช่นครับวรรณกรรมดนตรีกรรมศิลปกรรมนาฏกรรมภาพยนตร์ศิลปะโสตทัศนวัตถุโดยข่าวประจำวันกฎหมายหรือคำพิพากษานั้นนะครับไม่ถือว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผม
ถ้าหากว่ามีการละเมิดนะครับของลิขสิทธิ์ครับคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้นครับถือว่าเป็นคดีส่วนตัวนะครับสามารถยอมความได้ครับผู้เสียหายนะครับสามารถฟ้องผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับสำหรับข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นครับสามารถแบ่งออกเป็นได้6ประการดังต่อไปนี้ครับ1คือเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา2เป็นการใช้เพื่อประโยชน์เป็นการส่วนตัว3เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของทางราชการ4เป็นการกระทำต่องานโดยชอบธรรม5เป็นการทำซ้ำในการดำเนินงานของห้องสมุดและ6เป็นการนำงานออกมาเผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์โดยข้อสำคัญที่สุดเลยครับตั้งแต่ข้อที่1ถึง6เมื่อสักครู่ครับจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรครับสำหรับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันครับคือเรื่องของสิทธิบัตรครับสิทธิบัตรหมายถึงหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วเท่านั้นครับแบ่งประเภทแยกย่อยออกเป็น3ประเภทหลักๆดังต่อไปนี้ครับสำหรับประเภทแรกครับคือสิทธิบัตรการผลิตครับหมายถึงองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์กรรมวิธีในการผลิตการรักษาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นในสิ่งใหม่และแตกต่างจากเดิมครับยกตัวอย่างเช่นกลไกของเครื่องยนต์ยารักษาโรคโดยอายุการคุ้มครองของสิทธิบัตรนั้นครับจะคุ้มครองอยู่ที่20ปีนะครับนับตั้งแต่ที่มีการขอจดทะเบียนครับผมประเภทต่อมาครับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับเป็นรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมครับยกตัวอย่างเช่นการออกแบบรูปร่างของแก้วน้ำครับโดยจะมีอายุคุ้มครองอยู่ที่10ปีนะครับนับตั้งแต่ที่มีการจดทะเบียนครับสำหรับประเภทสุดท้ายครับคืออนุสิทธิบัตรครับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนะครับประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยนะครับโดยจะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่6ปีครับนับตั้งแต่วันที่มีการขอจดทะเบียนนะครับและสามารถต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ2ปีครับสำหรับคดีการละเมิดสิทธิบัตรนั้นครับเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินครับไม่สามารถยอมความได้นะครับสำหรับประเภทสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาครับคือเครื่องหมายการค้าครับหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นนะครับใช้เครื่องหมายเป็นของผู้ใดนะครับแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นความหมายของเครื่องหมายการค้านะครับโดยเครื่องหมายการค้าครับจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้านะครับแต่จะมีผลสมบูรณ์นะครับเมื่อมีการจดทะเบียนครับซึ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นนะครับจะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่10ปีครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้นะครับครั้งละ10ปีด้วยกันครับและถ้าเกิดว่าเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าขึ้นนะครับคดีละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นนะครับก็จะเป็นคดีต่อแผ่นดินครับไม่สามารถที่จะยอมความได้นะครับก็สามารถฟ้องได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วยนะครับสำหรับกฎหมายประเภทสุดท้ายที่เราจะมารู้จักกันในวันนี้ครับคือกฎหมายระหว่างประเทศครับในปัจจุบันครับรัฐต่างๆได้มีการร่วมมือกันนะครับดำเนินกิจการต่างๆนะครับที่มันไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยลำพังนะครับเพราะฉะนั้นครับจึงทำให้เกิดกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นเพื่อใช้ในการร่วมมือกันครับเพื่อที่จะใช้บทบาทตรงนี้นะครับในการดูแลความสงบเรียบร้อยครับผมเมื่อพูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในที่นี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าอันเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์นะครับเช่นเดียวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนเลยครับโดยในอดีตนั้นครับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับเรียกอีกชื่อนึงว่ากฎหมายระหว่างประเทศยามสงครามหรือกฎหมายสงครามครับเหตุผลนั้นนะครับเนื่องจากว่าครับในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองนั้นนะครับผู้คนต่างล้มตายจากผลของสงครามเป็นอย่างมากครับนายอังรีดูนางและคณะนะครับก็เลยเห็นคุณค่าตรงนี้ครับต้องการที่จะลดภาวะทุกข์ทรมานตรงนี้นะครับเลยเกิดการพยายามที่จะรณรงค์นะครับให้มีการดูแลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับผมจึงทำให้สาระสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมนั้นนะครับเป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครองและดูแลพลเรือนของประเทศคู่สงครามนั่นเองครับเมื่อพูดถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับก็จะมีแกนหลักสำคัญเลยครับคืออนุสัญญาที่ชื่อว่าอนุสัญญาเจนีวาครับเกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1949นั่นเองนะครับ
โดยอนุสัญญาเจนีวานั้นนะครับเป็นผลจากแนวคิดของนายอังกฤษดูนังนะครับที่ทำให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะดูแลปฏิบัติต่อพลเรือนและทหารในยามสงครามครับมีหลักการอยู่ทั้งสิ้นอยู่3ประการด้วยกันครับ1คือมนุษยธรรม2เสมอภาคและ3การไม่ลำเอียงครับถือว่าเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มกันในทางกฎหมายนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคุ้มครองตัวของมนุษย์นะครับอย่างแท้จริงเลยครับสำหรับสาระสำคัญของอนุสัญญาเจนีวานั้นนะครับสามารถสรุปออกมาได้เป็น4ประการดังต่อไปนี้ครับ1ครับจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากการสู้รบในสงคราม2ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บาดเจ็บผู้ป่วยและผู้ประสบภัยยามที่เรืออับปาง3ครับให้ความคุ้มครองดูแลและปฏิบัติต่อเฉลยศึกอย่างมีมนุษยธรรมและประการสุดท้ายครับจะให้ความคุ้มครองแก่พลเรือนในดินแดนที่ถูกยึดครองโดยไม่เลือกปฏิบัติครับสำหรับวันนี้ครับครูก็ก่อนที่จะจากกันนะครับอยากจะฝากพนักงานเล็กๆน้อยๆนะครับให้นักเรียนไปฝึกนะครับจงเติมข้อมูลลงในตารางต่อไปนี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนครับครูจะมีประเด็นให้นะครับเรื่องของลิขสิทธิ์ครับสิทธิบัตรการผลิตสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าครับโดยนักเรียนจะต้องไปแยกประเภทเป็นความหมายการเริ่มต้นการคุ้มครองการสิ้นสุดการคุ้มครองและถ้าเกิดว่าเกิดการละเมิดสิทธิ์ตรงนั้นนะครับจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะครับผมสำหรับคำถามเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของการแยกประเด็นของลิขสิทธิ์สิทธิบัตรการผลิตสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้านะครับที่ครูจะให้แยกประเด็นเป็นเรื่องของความหมายการเริ่มต้นการคุ้มครองการสิ้นสุดการคุ้มครองและการฟ้องคดีละเมิดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเฉลยไปพร้อมๆกันครับสำหรับในประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ครับตัวของลิขสิทธิ์นั้นครับความหมายนั่นก็คือสิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้นครับซึ่งตัวของลิขสิทธิ์นั้นนะครับก็ยกตัวอย่างได้นะครับเช่นวรรณกรรมดนตรีกรรมศิลปกรรมนาฏกรรมภาพยนตร์ศิลปะโสตทัศนวัตถุนี่ก็คือตัวของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งการเริ่มต้นการคุ้มครองก็จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่สร้างสรรค์ผลงานครับโดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนใดๆเลยสำหรับการสิ้นสุดการคุ้มครองนะครับก็ลิขสิทธิ์นะครับจะได้รับการคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ครับและมีอายุต่อไปอีกเป็นเวลาถึง50ปีครับนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายนะครับเมื่อเราได้สร้างมันเนี่ยตัวของลิขสิทธิ์ก็จะเกิดเลยนะครับนักเรียนถัดมาครับเรื่องของการฟ้องครับการฟ้องคดีของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับตัวของคดีละเมิดลิขสิทธิ์ครับเป็นคดีความผิดส่วนตัวครับสามารถยอมความกันได้โดยผู้เสียหายนะครับสามารถฟ้องผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วยนี่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องแรกครับตัวของลิขสิทธิ์ถัดมานะครับเรื่องของสิทธิบัตรการผลิตกันบ้างครับตัวของสิทธิบัตรการผลิตนั้นครับความหมายนั้นก็คือองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์กรรมวิธีในการผลิตการรักษาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นกลไกของเครื่องยนต์ยารักษาโรคนะครับตัวของผลิตตัวของสิทธิบัตรการผลิตนี้นะครับก็จะมีการเริ่มต้นการคุ้มครองนะครับเมื่อมีการจดทะเบียนขึ้นครับและจะมีการสิ้นสุดการคุ้มครองครับเมื่อมีอายุความคุ้มครองอยู่ที่20ปีนับตั้งแต่วันที่ขอสิทธิบัตรนะครับสังเกตนะครับว่าจะนับที่วันที่ขอนะครับไม่ได้นับที่วันที่จดนั่นเองนะครับถัดมาครับการฟ้องคดีละเมิดนะครับการฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรการผลิตนั้นนะครับจะเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินครับไม่สามารถยอมความได้ถัดมาดีกว่าครับเรื่องของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์บ้างตัวของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นนะครับจะ
ว่าด้วยเรื่องของรูปร่างลักษณะภายนอกครับเพราะมันเป็นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับซึ่งนะครับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับการออกแบบรูปร่างของแก้วน้ำนะครับถัดมาครับการเริ่มต้นการคุ้มครองนะครับก็จะเป็นเช่นเดียวกับสิทธิบัตรการผลิตเลยครับนั่นก็คือจะมีเมื่อมีการจดทะเบียนขึ้นและจะมีการสิ้นสุดการคุ้มครองครับเมื่อมีอายุความคุ้มครองอยู่ที่10ปีนับแต่วันที่ขอสิทธิบัตรโดยการฟ้องคดีละเมิดนั้นครับจะเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินเช่นเดียวกับสิทธิบัตรการผลิตเลยนะครับและไม่สามารถยอมความได้ถัดมาครับอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรครับความหมายนั้นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีแบบไม่สูงมากนะครับประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับโดยอนุสิทธิบัตรนั้นนะครับเริ่มต้นการคุ้มครองก็เมื่อมีการจดทะเบียนและมีการสิ้นสุดการคุ้มครองเมื่อมีอายุคุ้มครองครบ6ปีนะครับนับแต่วันที่ขอสิทธิบัตรนะครับโดยสามารถต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ2ปีครับและการฟ้องคดีละเมิดนะครับจะเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับตัวของสิทธิบัตรการผลิตสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และอนุสิทธิบัตรนะครับจะเริ่มต้นเมื่อมีการจดทะเบียนและนะครับการสิ้นสุดการคุ้มครองก็จะไม่เท่ากันครับถ้าเป็นสิทธิบัตรการผลิตก็จะสิ้นสุดเมื่อคุ้มครองครบ20ปีถ้าเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คุ้มครองครบเมื่อ10ปีและสุดท้ายคืออนุสิทธิบัตรนะครับก็มีอายุคุ้มครองอยู่ที่6ปีและทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นความผิดต่อแผ่นดินแทบทั้งสิ้นและเรื่องสุดท้ายครับตัวประเด็นสุดท้ายก็คือเครื่องหมายการค้าสำหรับเครื่องหมายการค้าครับนั้นก็คือเครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้าเพื่อแสดงว่าตัวของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นเป็นของผู้ใดแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างใดโดยการเริ่มต้นการคุ้มครองครับก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าแต่จะมีผลสมบูรณ์ครับเมื่อต้องจดทะเบียนนะครับและการสิ้นสุดการคุ้มครองครับตัวของเครื่องหมายการค้าครับจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้คราวละ10ปีโดยการฟ้องคดีละเมิดนะครับคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยครับสามารถฟ้องได้ทั้งทางแพ่งและอาญาและเป็นความผิดต่อแผ่นดินครับไม่สามารถยอมความได้เป็นไงล่ะครับตัวของประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เราได้ทำแบบฝึกหัดมีคำตอบถูกต้องหรือผิดตรงไหนกันบ้างไหมเอ่ยนะครับหวังว่านะครับนักเรียนก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับครูฝากให้นักเรียนนะครับนอกจากไปทำแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน